คือเกมทั้งหมดที่เราทำเลยปะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมออกแบบครับเอาได้แค่ส่วนหนึ่งเหรอใช่ใช่จริงๆอีก30กว่าเกมเลยจริงวะเนี่ยประเภทเกมที่เราสร้างคือเกมประเภทไหนครับที่ผมสร้างจะเป็นเกมเพื่อการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยครับบอร์ดเกมเนี่ยมันเหมือนเป็นนอกจากมันเป็นสิ่งที่สร้างความสนุกอ่ะมันทำให้เราแบบจำลองประสบการณ์ได้ด้วยเราได้ไปเป็นสิ่งนั้นจริงๆเราได้เป็นชาวประมงในเกมจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ได้ความรู้กับมันด้วยใช่พอเรากลายเป็นคนสร้างเกมแล้วเนี่ยมันต่างกับตอนที่เราเป็นคนเล่นเกมยังไงครับคือตอนเรามาเป็นคนสร้างเกมครับเราจะต้องมีมุมมองที่ค่อนข้างกว้างกว่าคนที่เล่นบอร์ดเกมแล้วกันถ้าพูดอย่างนี้เราไม่ใช่เก่งกว่าคนเล่นบอร์ดเกมหรอกแต่ว่าเวลาเรามองเราต้องมองในหลายคาแรคเตอร์หลายบทบาทด้วยว่าแต่ละคนที่เล่นจะคิดยังไงอะไรอย่างนี้ครับเขาจะตัดสินใจยังไงกับถ้าผมเป็นคนเล่นคนนั้นอะไรอย่างนี้ครับก็คือต้องอิงกับ4แบบของคนเล่นที่เราเคยบอกมาอ๋อแปลว่าต้องคิดเยอะเหมือนกันครับอย่างเกมนี้ครับเกม Yellow Card ครับก็เป็นเกมเกี่ยวกับพูดถึงเรื่องตอนประมาณปี58ครับที่เราโดนใบเหลืองจาก EU ครับว่าเราจับปลาเกินขนาดอะไรอย่างเงี้ยเกมก็จำลองประสบการณ์ตอนนั้นว่าทำไมเราถึงจับปลาเกินขนาดกันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับโปรเจกต์นี้มันเริ่มมาจากว่าแบบเขาอยากจะสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องแบบการประมงเกินขนาดอะไรอย่างเงี้ยในไทยแต่ว่าเขาอยากจะสื่อสารให้กับเด็กๆเราก็เลยหาว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรในการสื่อสารดีคอนเซปต์ของเกมนี้ครับมันคือการที่เราให้คนเล่นที่แบบไม่รู้อะไรเรื่องประมงเลยอ่ะเด็กๆที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้เกี่ยวกับประมงเลยไม่เคยเป็นชาวประมงไม่เคยเข้าใจว่าชาวประมงอย่างพี่แล้วคุณอ่ะพี่มาเล่นใช่ใช่ใช่หรือไม่ต้องเป็นเด็กก็ได้แต่ว่าเราทำยังไงให้เขาได้มีประสบการณ์เหมือนเป็นชาวประมงจริงๆไม่ต้องไปจับปลาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือการเล่นเกมเนี้ยมันเหมือนเราสวมคาแรคเตอร์เป็นประมงแล้วก็มาจับปลาจริงในทะเลใช่ครับคือการจับปลาเนี้ยเราไม่ได้แบบจับไปเรื่อยๆเราเขาเรียกอะไรดีเราต้องรู้วิธีการอนุรักษ์มันด้วยใช่ใช่ถูกไหมแต่ว่าเราไม่ได้ให้อนุรักษ์โดยการบอกว่าพี่ต้องอนุรักษ์นะพี่ถึงจะเป็นคนดีอะไรเงี้ยเราไม่ได้บอกอย่างนั้นคือเราทำให้เกมเนี้ยมันทำให้เกิดปัญหาเหมือนในชีวิตจริงการตระหนักว่าถ้าเราเทคมากไปถ้าเราเอาปลามากไปปลาก็จะหมดทะเลอย่างให้เราลองเล่นตะกี้ดูใช่ไหมเราเริ่มต้นจากการที่ให้ทุกคนน่ะต้องการจะจับปลาให้ได้เยอะที่สุดดังนั้นปัญหามันเลยเกิดขึ้นนะครับว่าเราปลาหมดทะเลใช่เพราะคนเอาไปหมดเลยใช่แต่ว่าพอปลาหมดทะเลแล้วสิ่งที่เราอยากให้แบบคนเกิดการเรียนรู้ต่อคือแล้วเขาจะทำยังไงต่อดีอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าปลาหมดทะเลปุ๊บทุกคนก็จะแพ้ใช่ถ้าปลาหมดทะเลเราก็จะแพ้ดังนั้นคนก็ต้องแบบมาหาวิธีทางแก้ว่าเขาจะทำยังไงให้ได้ปลามากที่สุดให้ได้ปลามากที่สุดและไม่แพ้และไม่แพ้ใช่เขาอาจจะสร้างบ้านปลาหรือเปล่าหรือเขาจะมีวิธีการแบบลงออกเรือยังไงให้แบบทำงานด้วยกันได้ทุกคน อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะแกมีได้ตั้ง6คนใช่ครับต้องเล่น6คนด้วยหมายความว่าถ้าทุกคนแห่จะจับปลาทั้งหมดก็หมดทะเลแน่นอนใช่ครับอันนี้คือเหมือนเป็นการที่ทำให้ทุกคนเนี่ยมาเจอประสบการณ์การเป็นประมงโดยที่ไม่ต้องไปเป็นประมงจริงใช่ครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นคือมันทำให้เราสามารถวางแผนในอนาคตได้ด้วยว่าถ้าเราจะจัดการกับประมงไทยต่อไปเนี่ยเราจะจัดการกับประมงไทยยังไงเราสามารถมาวางแผนผ่านเกมนี้ได้ด้วยเช่นกันโอ้โหหลังจากที่เราได้ผลิตเกมนี้ออกมาแล้วเนี่ยผลตอบรับของผู้เล่นเนี่ยเป็นไงบ้างอันนึงที่เราไปเล่นกับกลุ่มเป้าหมายเลยก็คือกลุ่มเด็กๆอะไรเงี้ยกลุ่มเด็กเด็กประมาณแบบมีป.1ก็มีป.1ถึงป.6อะไรอย่างเงี้ยใช่ปฐมเลยอ่ะครับซึ่งสิ่งที่เราเจอก็คือว่ารอบแรกเขาแพ้ครับแต่ว่าหลังจากนั้นอ่ะเขาเล่นต่ออีกประมาณแบบ6รอบ10รอบอะไรเงี้ยก็คือเล่นจนกว่าจะชนะใช่ชนะจนกว่าจะชนะแล้วเขาทำสถิติสูงสุดนะครับแต่ละคนมีปลาเหลือประมาณ6มีปลาประมาณ60กว่าตัวโดยที่ไม่โดนใบเหลืองเลยจริงป่ะจริงแล้วก็เล่นกัน6คนอย่างเงี้ยครับแล้วก็วางแผนร่วมกันอะไรเงี้ยสูงกว่าผู้ใหญ่บางคนที่แบบเล่นด้วยซ้ำอะไรเงี้ยอ๋อใช่แล้วกลุ่มที่2อ่ะกลุ่มที่2เป็นกลุ่มอาจารย์ที่เขาเป็นอาจารย์คณิตศาสตร์นะครับอาจารย์เหล่านั้นตอนแรกเขาก็ลองเล่นไปเนี่ยรอบแรกเขาโดนใบเหลืองเลยรอบที่2โดนใบเหลืองอีกรอบนึงก็คือการโดนใบแดงใช่แพ้แบบแพ้ยับตั้งแต่2รอบแรกทีนี้เขาบอกว่าเขาไม่ยอมแพ้เขารู้สึกว่าแบบเขาต้องทำให้ได้ใช่ใช่เขาเป็นอาจารย์คณิตศาสตร์นะเขาแพ้เกมอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยเขาเลยแบบร่วมกันวางแผนว่าแบบเขาจะจัดการกับมันยังไงดีอะไรเงี้ยครับเขาก็วางแผนเลยว่า3รอบแรกทุกคนต้องออกเรือคนละ1ลำ
ื่อให้จับปลาให้ได้น้อยที่สุดก็คือการที่เราสร้างเกมเนี่ยเราตั้งใจให้ผู้เล่น6คนเนี่ยวางแผนร่วมกันและใช้ความคิดร่วมกันใช่ครับอันนี้มันไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งเนาะแล้วเราก็ไม่สามารถโทษได้ด้วยว่าแบบคนนี้เห็นแก่ตัวเกินไปเพราะว่ามันเป็นปัญหาของสังคมร่วมกันนะครับอันนี้เป็นทรัพยากรส่วนกลางมันไม่ใช่ใครผิดคนใดคนหนึ่งหมายความว่าประมงทุกคนก็ต้องอยากได้ปลาให้มากสุดแล้วแหละแต่ก็ต้องทำยังไงก็ได้สักอย่างเพื่อให้ปลามันอยู่ในทะเลต่อไปได้ด้วยใช่ดังนั้นเราก็เลยต้องจัดการร่วมกันแล้วกลุ่มที่3ล่ะครับกลุ่มที่3เนี่ยครับเป็นพี่คนนึงที่เขาทำประมงเป็นเขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องการจับก็คือเราไปให้ชาวประมงเล่นเองจริงๆเลยใช่ครับเขาทำงานเกี่ยวกับการจับปลาเรื่องปัญหาของปลาทูในอ่าวไทยอะไรอย่างเงี้ยครับว่าปลาทูแบบน้อยลงมากใช่ไหมขนาดมันเล็กลงมากๆแล้วเขาเก็ทภาพแบบหมายถึงว่าเขารู้สึกได้เลยว่าแบบภาพนี้มันสะท้อนได้อย่างออกมาได้อย่างชัดเจนมากว่าแบบเหตุการณ์อะไรมันเกิดขึ้นเขาบอกว่าแบบอย่างปลาเล็กเนี่ยที่สิ่งที่เขาเจอคือมันชัดมากว่าแบบพออวนมันเป็นอวนลากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันเป็นอวนที่มันตาถี่เนี่ยปลาก็คือมันเล็กใช่มันเล็กมากแล้วลูกปลามันก็ผ่านไปไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือลูกปลาก็ติดออกมาด้วยก็ติดออกมาด้วยใช่มันก็ทำให้แบบในทะเลมันก็แบบพังทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็คือชาวประมงก็เล่นแล้วจริงๆครับทำไมเราถึงเอาการศึกษามารวมลงในเกมครับคือมันเริ่มมาจากว่ากลุ่ม Discovering Game ของเราเนี่ยครับเราก็มองนะว่าเกมเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือที่สนุกมากแต่ว่าเราคิดว่ามันสื่อสารเรื่องราวอะไรบางอย่างได้ด้วยอันนี้คือกลุ่มในโรงเรียนของน้องไม่ครับเป็นกลุ่มที่แบบผมทำกับคุณพ่อแล้วก็พี่ๆหลายคนครับคือกลุ่มที่เราทำขึ้นมาเองด้วยใช่ครับเรามองว่าเกมมันสามารถสื่อสารประเด็นเรื่องราวได้ดีมากกว่าเครื่องมือแบบโดยผ่านการเล่าด้วยหนังสือหรือเล่าด้วยอะไรที่มันไม่มีความรู้สึกเพราะคนบางคนมองว่าอ่านหนังสือน่าเบื่อใช่ไหมใช่มันไม่รีเลทด้วยครับมันไม่ค่อยได้ใช้ความรู้สึกลงไปอยู่กับเพื่อนใช่ครับเราก็เลยเริ่มต้นสร้างเกมที่มีการเรียนรู้เข้ามาใส่ด้วยแต่ตอนหลังๆเราเริ่มเปลี่ยนว่าเราไม่ได้แค่สร้างเกมเพื่อการเรียนรู้อย่างเดียวแต่ว่าเราสร้างเกมเพื่อมีประสบการณ์ร่วมอะไรอย่างเงี้ยครับมีประสบการณ์ร่วมกับปัญหานั้นจริงๆประสบการณ์ร่วมนะใช่ใช่ต้องเน้นย้ำประสบการณ์ร่วมตอนนี้เรายังเรียนอยู่ในโรงเรียนไหนอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้ผมยังเรียนอยู่ในตามระบบอยู่แต่ผมไม่ได้เรียนในโรงเรียนแล้วเรียนอยู่ในระบบเราเป็นโฮมสคูลถูกไหมใช่ครับเรียนยังไงครับโฮมสคูลเนี่ยคือของผมมันเรียนโฮมสคูลในแบบที่เรียกว่าสถาบันการศึกษาทางไกลเนาะมันก็ขึ้นกับกศน.อีกทีนึงอะถ้าพูดง่ายๆแล้วเราเรียนยังไงเราเรียนยังไงให้นึกภาพอย่างนี้ครับว่าเราเหมือนเรียนในห้องเรียนปกติครับแต่เอาห้องเรียนออกไปเอาคุณครูออกไปมีแค่เราหนังสือแล้วก็ข้อสอบทุกเทอมเนี่ยเราก็อ่านหนังสือแล้วก็ไปทำข้อสอบอะไรก็คือเราเรียนเองเลยใช่ใช่พ่อแม่ไม่ได้ช่วยไหมพ่อแม่ก็ช่วยบ้างตอนเทอมต้นๆแต่ว่าหลังๆเราก็เริ่มอ่านหนังสือเองหาข้อมูลอื่นๆเองก็คือทั้งหมดทั้งมวลเกิดขึ้นจากตัวเราเองครับผมเป็นคนที่แบบไปเสนอคุณพ่อเองเนาะว่าเราผมอยากออกมาเรียนแบบโฮมสคูลพอดีไปได้ยินจากพี่คนหนึ่งมาว่าแบบมันน่าสนใจมากตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นประมาณ12ครับอายุ12ป.6เราก็เลยไปคุยกับพ่อว่าเราอยากจะออกมาคุณพ่อก็สนับสนุนเต็มที่ก็โอเคกับการที่เราออกมาจากโรงเรียนปกติแล้วก็มาเรียนแบบโฮมสคูลเขาไม่แย้งอะไรเลยเหรอคือเขาก็จะบอกว่าแย้งก็ไม่เชิงหรอกแต่ว่าพอไปคุยกับคุณแม่อะไรเงี้ยคุณแม่ก็อาจจะกังวลนิดหน่อยเราก็เลยสร้างข้อตกลงร่วมกันขึ้นมาเหมือนแบบเป็นเป้าหมายว่าการออกมาโฮมสคูลครั้งนี้เราต้องผ่านม.6ไปให้ได้แล้วเข้ามหาลัยให้ได้แต่มันไม่ใช่แค่นั้นคือเราคุยกันอีก4หัวข้อหลักๆที่แบบเราคุยกันว่าแบบเราเป็นเป้าหมายอะไรเงี้ยเรามีหัวข้อใช่ๆตลอดเลยนะเช่นเราต้องเป็นผู้ประกอบการให้ได้จากการที่เราออกมาเรียนแบบโฮมสคูลอะไรเงี้ยฮะซึ่งตอนนี้ก็คือเป็นแล้วก็เป็นแล้วเจ้าของบริษัทดิสคูลิ่งเก่งโอเคอันที่2อันที่2เป็นเราต้องพัฒนาในสิ่งที่เราชอบอือฮึก็คือเรื่องบอร์ดเกมเนี่ยเราก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอันที่3คือการที่เราต้องไปเจอคอนเนคชั่นใหม่ๆครับซึ่งตอนนี้ก็คือแบบเราก็เจอผมก็เจอหลากหลายคนมากเลยไม่ใช่แค่แบบวงการด้านการแบบเรื่องบอร์ดเกมอย่างเดียวแต่ว่าเรื่องการละครเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรอื่นผมก็เรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้นข้อที่4ล่ะข้อสุดท้ายเป็นข้อที่เหมือนตรงข้ามกับข้อ2เลยก็ว่าได้ข้อสุดท้ายก็คือเหมือนแทนที่เราจะไม่ใช่แค่เราเข้าใจว่าเราอยากได้อะไรหรือเราต้องการอะไรเราไม่ได้พัฒนาของเราเองอย่างเดียวแต่ว่าเราต้องไปเป็นคนอื่นๆที่เราอาจจะไม่ชอบเราต้องไปเป็นเราต้องเข้าใจว่าคนอื่นเขารู้สึกยังไงคิดยังไงเพื่อที่จะทำเกมออกมาเพื่อที่จะทำเกมออกมาแล้วก็เพื่อที่จะเราจะได้เข้าใจว่าตัวเราเองเราชอบแบบนั้นหรือเปล่าแล้วก็เราจะได้หาก็คือทดลองและหาอะไรไปใหม่ไปเรื่อยใช่ครับก็คือแบบว่าเราอาจจะไปเจออะไรสักอย่างที่เราชอบอีกก็ได้ใช่ครับใครที่เคยมองเกมเป็นแค่ความสนุกความบันเทิงเชื่อว่าวันนี้น่าจะเห็นมุมมองการเล่นเกมที่แตกต่างจากเดิมไปและช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอถึงเกมและการเรียนรู้ในวัยรุ่นกันครับ